ต่างๆนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะมองข้ามไปนะครับเราอาจจะคาดไม่ถึงในสิ่งที่ท่านได้รับได้เผชิญอยู่ในชีวิตประจำวันของแต่ละครที่ดำรงชีวิตอยู่ในทางเรานะครับหากท่านต้องการสิ่งใดที่จะให้ทางหน่วยงานที่เป็นละครและหน่วยงานบางทีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนได้รับทราบท่านสามารถไปแสดงความคิดเห็นได้ที่บูธคนพิการเส้นเลือดฝอยอินแอคชั่นนะครับก็สามารถแสดงความคิดสวัสดีครับคุณผู้ชมฮะขณะนี้เราอยู่กันที่บริเวณสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงฮะกับงานเปิดตัวแอปพลิเคชันฮะ Bangkok for All นะครับซึ่งจะเป็น Bangkok for All อย่างไรเนี่ยเราจะพาไปรับชมแล้วก็รับทราบกันครับคุณผู้ชมฮะเห็นแบบนี้เนี่ยทำให้กรุงเทพมหานครนะครับได้รับทราบความคิดเห็นต่างๆมากมายเลยเรียกว่าบางสิ่งเนี่ยเรามองข้ามไปเราข้ามไม่ถึงเนี่ยได้รับทราบด้วยเพราะว่าใช่ครับในงาน BMA Expo ที่ผ่านมาครับเดี๋ยวจะตัดผมท่านแล้วให้ท่านที่ว่าเพื่อสุขภาพใช่เลยครับได้สื่อสารกับคุณผู้ชมฮะหลายคนบอกว่าเมืองกรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่แต่ไม่ใช่สำหรับใครบางคนนะครับคุณผู้ชมฮะวันนี้ฮะก็เป็นงานเปิดตัวแอปพลิเคชันฮะที่สำหรับเพื่อสนับสนุนคนพิการนะครับในการเข้าถึงสวัสดีครับได้ครับครับยังสารรอดูในเฟซบุ๊กครับขอบคุณครับจากพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและการจัดชาติสุริยานเสร็จสิ้นแล้วนะครับในระดับต่อไปนี้บนเวทีก็พร้อมแล้วนะครับเราจะมีการเสวนาข้อประคุณเอาละคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าเป็นแอปที่สนับสนุนนะครับการเข้าถึงสวัสดิการของผู้พิการนะครับในกรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของทั้งเรื่องของรถยนต์การปฐมพยาบาลและสวัสดิการต่างๆนะครับเรียกว่าครบวงจรคุณผู้ชมฮะหากใครนะฮะที่บ้านไหนที่พักไหนนะฮะมีปัญหาหรือมีผู้ป่วยนะฮะที่เป็นเรื่องของคนพิการเนี่ยสามารถเข้าไปโหลดได้ที่แอปพลิเคชันนะฮะ Bangkok for All นะฮะคุณผู้ชมฮะเรื่องในแอปก็มีครบคันนะฮะที่สามารถดูแลจากที่บ้านได้เลยนะครับพี่อ๋อยก็มาฮะกับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสารนนท์หวังสร้างบุญครับก็รีวิวว่าแอปพลิเคชันก็จะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมให้กับการอยู่ร่วมกันในสังคมนะฮะคุณผู้ชมฮะถ้าเกิดเหตุการณ์ปัญหาอะไรก็สามารถแจ้งกันเข้ามาได้นะผ่านแอปพลิเคชัน Bangkok for All นะฮะสำหรับคนทั่วไปนะฮะก็อาจจะใช้ Happy Fong ดูนะครับแต่สำหรับผู้พิการเนี่ยสามารถเข้าไปเจาะลึกในเรื่องของส่วนทางด้านคนพิการได้เลยฮะเพื่อเป็นการอินไซต์กับข้อมูลในการแจ้งข้อมูลนะฮะทีมงานจะได้คัดกรองและแก้ไขอย่างทันท่วงทีนะครับคุณผู้ชมฮะเย้พี่ปุ๊กปิ๊กนะครับครับเป็นยังไงฮะพร้อมพร้อมก็ของว่าคุณผู้ชมฮะก็เรียกได้ว่าหากใครที่มีผู้พิการอยู่ในครอบครัวแล้วยังไม่ได้ลงทะเบียนหรือยังไม่ได้อยู่ในระบบเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ LINE OA กรุงเทพเพื่อทุกคน Bangkok for All ได้เลยนะครับคุณผู้ชมฮะภายในงานนะจากในฮอลล์ของสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นฮะก็จะมีบูธจากคนพิการนะฮะมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับมาแสดงฝีมือความสามารถนะครับก็เรียนเชิญฮะใครที่สนใจมาสนับสนุนหรือต้องการมาทราบข้อมูลก็มาได้นะมาได้ฮะที่สนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงครับก็พิการไม่ใช่มีแค่เรื่องของร่างกายภายนอกนะภายในก็มีนะในงานนี้ก็เรียกว่ารวมโทษจ้ะก็มีครบนะฮะคุณผู้ชมฮะแอบ
ไม่เป็นไรครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมาคมหูหนวกนะฮะเรื่องมีเยอะเลยครับครับได้ครับพร้อมครับ3 3 2 1เรียบร้อยครับอาจารย์พานุมาตรเป็นยังไงบ้างครับรีบไปไหมเนี่ยโอเคครับก็ถือว่าเยอะอย่างน้อยก็สิ่งสำคัญที่อยากฝากก็คือเรื่องครับท่านต่อไปครับท่านผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางนะครับซึ่งจะเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดการศึกษาของเด็กพิการนะครับที่สำคัญที่สุดนะครับการศึกษาช่วยทำให้เราเป็นคนที่สมบูรณ์ครับจุดนี้ถ้าผมขอจะเชิญท่านผอ.ชูศักดิ์ สุเชนกันครับครับเรียนเชิญคนดีๆนะครับช่วยคนเดียวไม่ต้องช่วยแล้วก็จะได้ไม่เบี่ยงเงินกับเป็นข้าวปากแล้วคนพิการที่ประชาชนทั่วไปเข้าใจเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกับที่เราดูแลลองอธิบายคนพิการในกรุงเทพมหานครประเภทสั้นๆง่ายๆเล็กๆประเภทอะครับประเภทคนพิการให้ฟังให้ประชาชนได้รับเข้าใจหน่อยครับว่าประเภทคนพิการมีอะไรบ้างครับประเภทคนพิการจริงตามหลักความจริงครับแล้วก็มีหน่วยงานของภาคนะครับกรมการคนพิการนะครับอันนี้ก็ขอเชิญท่านประธานสภาคนพิการประเทศนะครับกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งท่านก็จะมีสมาชิกนะครับประธานชมรมและสมาคมทุกประเทศคนพิการนะครับเป็นประธานอยู่ครับขอเชิญท่านดร.วิไลขนบกินครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราพอเรามาสัมภาษณ์เราจะรู้นะครับและยิ่งนับวันที่หน้าผมมีความเครียดมีอะไรอย่างเงี้ยประเภทคนเป็นมีอาการทางจิตเศร้าอะไรงั้นก็เรียกได้ว่าถ้ามีปัญหาอะไร Bangkok 4R เนี่ยจะเป็นที่ที่รองรับสำหรับผู้มีปัญหาทั้งมองเห็นและมองไม่เห็นนะครับก็ปัญหาต้องถูกคลี่คลายแล้วก็อยู่ในรับการดูแลของกทม.อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็ไม่ต้องห่วงฮะเมืองกรุงเทพจะเป็นเมืองที่เท่าเทียมสำหรับทุกๆคนนะก็โหลดแอปไปเลย Bangkok 4R นะครับครับก็ขอบคุณนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานครถือว่าเป็นจังหวัดไอตัวแอปพลิเคชันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวช่วยเหมือนทางด่วนทางรัฐให้ประชาชนให้เลือดฝอยเนี่ยเข้าถึงข้อมูลแล้วก็รวมถึงสวัสดิการของรัฐบาลของกรุงเทพมหานครด้วยนะฮะอย่าลืมไม่อย่าลืมโหลดกันฮะ Bangkok 4R สำหรับบ้านไหนที่มีญาติหรือคนใกล้ชิดนะฮะมีความผิดปกติของร่างกายทั้งภายนอกและภายในก็เรียนเชิญนะฮะโหลดกันได้เลยครับขอบคุณครับอาจารย์ครับก็ขอบคุณท่านพานุมาตรนะฮะเป็นที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปหาท่านผู้ว่ากันต่อครับคุณผู้ชมฮะจะเห็นได้ว่าจากบูธต่างๆครับคุณผู้ชมฮะก็จะมีเรื่องของงานคนพิการฮะที่มาออกโชว์ความสามารถนะครับอย่างที่เราเห็นฮะว่าอย่าประมาทนะครับได้เลยครับเดี๋ยวพี่ให้พี่คนเสื้อน้ำเงินนะครับถ่ายให้นะเนี่ยพี่ตีเนี่ยเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยคุณผู้ชมมาแล้วนี่ก็คือภาพบรรยากาศภายในงานนะถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรหรือใครต้องการหาข้อมูลความรู้เกี่ยวกับเรื่องของคนพิการสามารถมาได้ที่บริเวณงานสนามกีฬาไทยญี่ปุ่นดินแดงนะฮะคุณผู้ชมฮะก็คนพิการก็มีความหลากหลายมากนะฮะทั้งภายนอกภายในนะอย่างพี่ปุ๊กปิ๊กก็จะเป็นเรื่องของขานะแต่ภายในเนี่ยก็ต้องสัมผัสด้วยการพูดคุยนะครับคุณผู้ชมฮะอย่างที่ว่าฮะไม่ว่าจะเป็นภายนอกภายในกรุงเทพดูแลอย่างเท่าเทียมแน่นอนฮะกับ Bangkok 4R นะฮะคุณผู้ชมฮะโหลดแอป Bangkok 4R กันได้เลยครับคุณผู้ชมฮะและนี่คือภาพเบื้องต้นของบรรยากาศงานนะครับคุณผู้ชมฮะอย่าลืมฮะแอปพลิเคชันกรุงเทพที่น่าอยู่สำหรับทุกคน @ Bangkok 4R ครับแอปพลิเคชันไลน์นะคะก็ใส่แอป
ทพเครื่องทุกคนเอาล่ะแล้วเดี๋ยวเราขอตัวลาไปก่อนครับคุณผู้ชมฮะอย่าลืมนะกิจกรรมดีๆแบบนี้มาร่วมสร้างเมืองเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนกันครับ